พันกลับมาจากหลังนิ้วชี้หนึ่งรอบเป็นปมออกมาแบบนี้ได้แหวนออกมาแบบนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับในวันนี้ในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการถักแหวนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เชือกที่ผมจะมาใช้ถักแหวนก็จะเป็นสายหูฟังที่พังแล้วเดี๋ยวผมจะมาดัดแปลงมาประยุกต์ถักเป็นแหวนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ใช้ความยาวที่ประมาณ14นิ้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็เอาเชือกสอดด้านหลังนิ้วชี้แล้วก็พันกลับจากด้านหลังนิ้วชี้หนึ่งรอบให้ได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกฝั่งขวามือวกกลับมาสอดเข้าตรงรูวงกลมเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ให้เชือกออกมาเป็นบ่วงออกมาด้านขวามือแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกสอดกลับคืนเข้าไปตรงบ่วงแล้วก็ดึงถักหนึ่งรอบให้เชือกออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสลับเอามือฝั่งขวามาจับปมเชือกไว้แล้วก็เอาฝั่งปลายเชือกฝั่งซ้ายมือมาสอดเข้าตรงวงกลมก็จะได้บ่วงออกมาแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ปลายเชือกสอดกลับเข้ารูบ่วงเลยครับแล้วก็ดึงถักกลับมาก็สลับถักฝั่งขวาซ้ายอย่างละ1รอบนั่นแหละครับครับเมื่อเราดึงถักฝั่งขวาซ้ายอย่างละ1รอบเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะดึงปลายเชือกให้ตึงทั้งสองฝั่งเราก็มาเช็คดูวงแหวนว่ามีความใหญ่ความเล็กพอดีกับนิ้วเราไหมถ้าใหญ่ไปเล็กไปเราก็สามารถมาปรับเชือกตรงปมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้เล็กลงอีกหน่อยหนึ่งดูเหมือนยังใหญ่อยู่นะครับเมื่อปรับความยาวตามที่เราต้องการได้แล้วต่อไปก็ดึงปลายเชือกทั้งสองฝั่งให้ตึงๆเลยนะครับเมื่อดึงปลายเชือกทั้งสองฝั่งจนตึงก็จะได้ปมออกมาในลักษณะนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาเอามีดหรือว่ากรรไกรตัดปลายเชือกทิ้งทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ได้แหวนมา1วงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมแหวนใส่นิ้วกันดูนะครับผมก็จะใส่ที่นิ้วนางก็พอดีนะครับนี่นะครับก็เอาไว้สวมใส่เล่นๆ นี่ครับนิ้วผมอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ผมเอาไปสวมใส่กับนิ้วของหลานสาวก็เป็นนิ้วของผู้หญิงก็ดูสวยหน่อยนะครับแบบนี้นะครับหรือจะถักเป็นแหวนคู่ไว้สวมใส่เล่นๆก็ได้นะครับนี่นะครับก็ถักกันไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองหาเชือกมาถักกันดูถ้าดูไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูหลายๆรอบแล้วก็ลองถักกันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้สอนถักเชือกแบบบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ